แฟนเคป๊อปร่วมรับมือแฮชแท็กโจมตีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอ่ะมากันถึงเรื่องนี้นะฮะก็อย่างที่ไฮไลท์บอกไปนะครับคือช่วงหลังเนี่ยอย่างที่เราทราบกันพอท่านประธานคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแฟนคลับของทรัมป์เนี่ยยังอยู่มันก็เลยมีการให้มันก็ยังมีการแบบเหมือนกับแบบแฮชแท็ก impeachment ก็คือการที่แบบเหมือนกับแบบไม่เอาโจไบเดนเอาโจไบเดนออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสาวกเคป๊อปเองเนี่ยก็ช่วยกันนะช่วยโจไบเดนนะมีแบบนี้ด้วยมีแฮชแท็กคือแฮชแท็กช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการเขาก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินมาคือโพสต์รูปดาราตัวเองเนี่ยที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็แท็กเนี่ยแล้วก็แท็กไปตามสไตล์ได้ติดตามครับเหมือนแท็กอาหารเสริมแล้วก็ติดแฮชแท็กดาราเงี้ยหรออันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะนะฮะนอกจากคาเมล่าแฮร์ริสนะครับรองประธานาธิบดีหญิงของสหรัฐอเมริกาจะได้เสียงตอบรับเกรียวกราวเลยทีเดียวนะฮะจากแฟนเคป๊อปหลังจากที่มีข่าวนี่ว่าเธอเนี่ย follow Twitter ของ BTS นะครับรวมทั้งบรรจุเพลงของบอยแบนด์วงนี้เนี่ยในเพลย์ลิสต์เพลงโปรดด้วยนะฮะ มากันถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะฮะโจไบเดนได้รับเสียงตอบรับร้อนแรงในเชิงบวกนะฮะจากเหล่าบรรดาแฟนคลับของเคป๊อปเช่นเดียวกันเห็นได้จากล่าสุดที่แฟนเพลงเคป๊อปเนี่ยพากันช่วยรับมือแฮชแท็กที่โจมตีโจไบเดนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะคือไอ้แฮชแท็กเนี่ยเขาพยายามที่จะถอดถอนนะฮะโจไบเดนออกจากตำแหน่งนะฮะแฮชแท็กคืออย่างนี้แฮชแท็กimpeach นะฮะ impeach Biden now นะครับก็ออกมาว่อนโลกโซเชียลจากตรงนี้เองแฟนเพลงเคป๊อปนะครับก็ได้ช่วยกันโพสต์ภาพศิลปินเคป๊อปนะครับหรือว่าข้อความในเชิงบวกเพื่อให้กำลังใจโจไบเดนนะฮะทุกครั้งที่แฮชแท็กต่อต้านว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นการตอบโต้นะเขาบอกว่าสันติวิธีนะฮะแต่ก็มีการกวนประสาทเล็กๆ เรียกรอยยิ้มครับแต่ตอนนี้สงสารโจไบเดนนะเขาบอกตอนนี้โจไบเดนน่ะจะต้องฉีดวัคซีนนะคุณให้กับคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะวันละล้านคนนะถึงจะทันนะตามแพลนนะคุณคิดดูวันละล้านคนคุณจะฉีดยังไงวันละล้านก็บอกยากมากนะต้องมาดูแหละนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยจะได้ฉีดเมื่อไหร่เหมือนกันก็ใกล้แล้วนี่คุณผมว่าตอนนี้ผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะว่าจะว่าตกลงมันเรื่องวัคซีนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามเดือนหน้าเนี่ยนะได้แล้วล่ะเดือนรอติดตามแล้วกันนะ